ัสดีค่ะดารากอสิปมาแล้วค่ะส่งชีวิตล่าสุดแวร์โซในวันที่ไม่มีงานเครียดโรคซึมเศร้ากลับมาอีกครั้งชีวิตเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งเรียกได้ว่าคุณแม่สุดสตรองจริงๆค่ะสำหรับแวร์โซที่ล่าสุดได้เผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าตอนนี้โรคซึมเศร้ากลับมาอีกครั้งแล้วต้องเริ่มนับหนึ่งกินยาใหม่พร้อมข้อความปลอบใจตัวเองในวันที่ไม่มีงานเพราะสถานการณ์โควิด-19อยากรู้จังว่าเราอยู่ได้อีกนานแค่ไหนอดทนทนอดจนสุดความสามารถแล้วยิ้มรับโชคชะตากันไปนะคะรักในสิ่งที่คาดเดาไม่ได้จะประคองตัวเองให้ถึงที่สุดค่ะและถ้าใครได้ติดตามชีวิตของเธอนะคะก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาเผยว่าอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อลูกและพร้อมตายเสมอโดยมีข้อความระบุว่าถามว่ากลัวตายไหมตอบได้เลยว่าไม่ค่ะพร้อมตายเสมอที่อยู่อยู่พอลูกเขายังต้องมีหลายสิ่งที่อยากเรียนรู้อีกมากมายในชีวิตเราต้องอยู่ดูแลประคองจนกว่าเขาจะมั่นคงและอยู่ได้ด้วยตัวเองเครียดมากอยากตายแต่ทำไม่ได้ทรมานนะเชื่อว่าหลายคนมีความคิดเช่นนี้เหมือนกันแต่ต้องอยู่ต่อเพื่อคนที่รักเราต้องรอดงานละครก็ยังถ่ายไม่จบความรับผิดชอบต้องทำให้เสร็จบอกตนเองค่ะว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นจากหายซึมเศร้ากลับมาเป็นอีกแล้วหมอแนะนำปรับยาเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งแต่ไม่ท้อจะสู้ให้รู้กันไปว่าใครแน่กว่ากันเป็นกำลังและพลังให้กันนะคะเราต้องรอดค่ะได้อ่านแล้วก็เห็นใจเธอมากๆเลยนะคะขอให้หายจากโรคซึมเศร้านี้ไวๆนะคะทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้คุณแวร์โซด้วยค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากคุณแวร์โซและแหล่งข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ